แม้ในขณะนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแต่ฝนที่เกิดขึ้นยังมีปริมาณไม่มากพอที่จะสามารถเติมเต็มน้ำในเขื่อนรวมไปถึงเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกข้าวโดยเฉพาะในพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นที่ดอนที่ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักอย่างบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนจากการติดตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างคาดการว่าในช่วงปลายเดือนมิถุนายนต่อเนื่องถึงต้นเดือนกรกฎาคมมีแนวโน้มเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ได้เริ่มทำการเพาะปลูกข้าวไปแล้วครับในช่วงนี้ฝนก็ลงมาพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในภาคใต้และก็ในภาคเหนือบางพื้นที่นะครับแต่ในหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเนี่ยยังคงฝนค่อนข้างจะน้อยครับในช่วงนี้ฝนก็ยังคงเริ่มตกอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีลักษณะของฝนทิ้งช่วงอยู่นะครับส่วนที่ตกสม่ำเสมอก็หลังจากฝนทิ้งช่วงแล้วก็จะมีฝนมากกว่านี้ครับฝนทิ้งช่วงอยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับซึ่งก็คาดว่าปีนี้จะเริ่มทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะครับ 29-30 นะครับแล้วก็สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมนะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกอีกด้วยว่าสภาวะฝนทิ้งช่วงที่จะเกิดขึ้นนั้นแม้จะไม่รุนแรงแต่ก็สร้างความเสียหายให้กับพืชที่ปลูกได้ในระยะต้นดังนั้นเกษตรกรต้องมีการวางแผนการเพาะปลูกในช่วงนี้โดยต้องมีการกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ลงมือเพาะปลูกควรเลื่อนการเพาะปลูกออกไปก่อนจนกว่าจะมีฝนตกลงมาตามปกติอีกทั้งขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์น้อยกรมชลประทานจึงส่งน้ำเฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้นไม่มีแผนส่งน้ำให้เกษตรกรสำหรับทำการเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรที่เพิ่งปลูกพืชนะครับพืชมีขนาดเล็กนะครับก็อาจจะได้ผลกระทบบ้างโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนช่วงต่อไปนี้ช่วงปลายสัปดาห์ปลายเดือนนี้นะครับถ้าเกิดเกษตรกรใดยังไม่ลงมือปลูกในช่วงนี้ก็อาจจะเลื่อนเวลาไปอีกสักนิดนึงนะครับเมื่อพ้นฝนช่วงไปแล้วก็สามารถจะลงมือปลูกได้นะครับแต่สำหรับเกษตรกรที่พอปลูกไปแล้วนะครับก็ถ้าหากสามารถจัดหาน้ำเตรียมตัวไว้ได้ก็จะเป็นผลดีนะครับแต่คาดว่าก็คงไม่ผลกระทบมากนักเพราะว่าช่วงเวลาที่ช่วงสั้นนะครับประมาณ1สัปดาห์กว่าๆนะครับถือว่าไม่นานมากครับเพราะช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาดินก็มีความชุ่มชื้นระดับนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็พืชก็สามารถที่จะช่วยตัวเองได้แล้วอยู่ช่วงหนึ่งนะครับทั้งนี้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆทั่วประเทศทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 8,662 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 17ของความจุอ่างซึ่งหากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณน้ำน้อยกว่าถึงร้อยละ46หรือ 1,841 ล้านลูกบาศก์เมตรและจากสภาพการดังกล่าวเกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำยังต้องใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในเขื่อนให้มากที่สุดเพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดหน้าแล้งปีหน้า